ดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสิริอาสารายการที่จะนำเสนอแง่มุมต่างๆของกิจกรรมเพื่อสังคมให้ทุกท่านได้รับชมกันและในวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเชิญไปรับชมกันครับโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการรักษาในแต่ละปีเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ป่วยยากไร้ที่มาจากทั่วประเทศเข้ามารับบริการรักษาในโรคซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมหิดลเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ปี2503ในขณะนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์กสานจาติกวณิชดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชจากวันนั้นมาถึงวันนี้56ปีแล้วนะครับที่ชาวมหิดลได้สืบทอดประเพณีการทำธงจากรุ่นสู่รุ่นการได้มาซึ่งธงวันมหิดล1ผืนนั้นจะมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยครับด้วยความสนใจส่วนบุคคลและการชักชวนของกลุ่มเพื่อนถือว่ากิจกรรมนี้สร้างความสามัคคีได้อย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะภาพที่เห็นของการทำธงแบบโอเวอร์ไนท์คงจะไม่ได้หาได้จากสถานที่ทั่วไปเพราะอาสาเหล่านี้ไม่ได้ค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทนแต่ใช้ใจล้วนๆที่ตั้งใจมาประดิษฐ์บรรจงทำธงวันมหิดลให้ออกมาสวยงามจนนำไปสู่มือของผู้บริจาคค่ะได้มาอยู่ในบรรยากาศของการทำธงวันมหิดลแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะเริ่มมีนักศึกษาแล้วก็บุคลากรผู้สนใจเนี่ยทยอยกันเข้ามาร่วมทำธงกับเราในคืนนี้เรียกว่าอยู่กันยาวๆตั้งแต่ตอนนี้นะครับทุ่ม2ทุ่มไปยันเช้าเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะเข้าไปเจาะลึกนะครับถึงขั้นตอนการทำธงและบรรยากาศภายในเนี่ยนี่ก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องลงทะเบียนอาสากันก่อนครับผมการทำธงวันมหิดลนั้นพี่ๆที่เป็นทีมงานจะเป็นตัวกลางในการจัดสรรการผลิตธงโดยจะแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนที่เข้ามาเป็นอาสาอย่างชัดเจน
จากที่มองและลงมือทำไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดชิ้นเอกที่แต่ละชิ้นอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกก็ว่าได้ค่ะบรรยากาศเรียกว่ากลางวงที่น้องๆเขาทำธงวันมหิดลกันเลยนะครับนี่ในมือนี่อะไรไม่รู้นี่ครับทั้งเศษผ้าแล้วก็ธงที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ต้องมาถามนี่เลยดีกว่าน้องแจนนะครับน้องแจนสวัสดีครับน้องแจนครับน้องแจนเล่าให้แบบพี่ๆน้องๆแล้วก็ผู้สนใจหน่อยว่าธงวันมหิดลเนี่ยเวลาเรามาทำกันเนี่ยเราใช้เวลากันทั้งคืนเนี่ยน้องๆทำอะไรกันบ้างครับอ๋อก็คืออย่างแรกนะคะธงที่มาทำในคืนโอเวอร์ไนท์เนี่ยก็จะเป็นธงที่มาจากการสกรีนธงสกรีนธงเนี่ยเราก็จะมีแค่เป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็มีตามหิดลแล้วก็เป็นพอปีพศค่ะจำนวน28ผืน28ธงก็คือเรียกว่ามาตั้งแต่เป็นภาพเป็นหินใหญ่ๆนี่เลยนะครับแล้วก็มาสกรีนโดยสกรีนนี่แต่ละปีก็ต่างกันไปใช่ไหมครับก็คือแต่ละปีก็จะมีตราจะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพศก็จะเป็นไปตามปีนั้นแล้วก็สีธงเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าจะเป็นไปตามว่าวันมหิดลเนี่ยตรงกับวันอะไรจันทร์อังคารพุธอย่างปีนี้ตรงกับวันเสาร์ก็จะเป็นผ้าสีม่วงค่ะแล้วยังไงต่อครับพอสกรีนเสร็จแล้วเนี่ยเห็นน้องๆมีบางคนถือกรรไกรบางคนถือช็อคขีดอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันค่ะก่อนที่จะเรามาเป็นวงอย่างงี้นะคะวงนี้เรียกว่าวงโคโลนีเหมือนการรวมกันของแบบหมูเห็ดลาอะไรเงี้ยค่ะโคโลนีใช่มั้ยคะแล้วก็ก่อนที่จะไปโคโลนีเนี่ยก็คือเราจะมีธงสกรีนเสร็จเป็นแผ่นใหญ่ปุ๊บเราก็จะขีดเส้นคือการแบ่งธงอะค่ะเป็นเส้นสามเหลี่ยมแบบนี้ขีดเส้นใช่ใช่ค่ะขีดเส้นก่อนนะใช่ขีดเส้นเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดตรงมันจะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็น28ผืนธงอยู่ในแผ่นเดียวใช่มั้ยคะเราก็จะตัดตรงให้เป็นแผ่นแบบประมาณนี้อ๋อมีตัดนี่ใช่ค่ะกําลังตัดเลยครับนี่ตัดอันนี้ตัดตรงมาแล้วตัดแบ่งจะได้เป็นผืนยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยก็จะให้คนมาช่วยกันตัดซิกแซกต้องตัดเป็นแบบซิกแซกใช่ไหมครับเพราะธงเราจะเป็นซิกแซกเนาะใช่ด้านข้างแบบนี้นี่ซิกแซกนะครับซิกแซกแล้วพอตัดเป็นซิกแซกแล้วยังไงต่อครับพอเราตัดปุ๊บมาเป็นผืนแบบนี้ค่ะก็เห็นว่าอันนี้ต่างกันก็คือตรงซิกแซกอะค่ะก็ยังจะใส่ก้านไม่ได้เนาะถ้ายังใส่ก้านไม่ได้คือเราก็จะพับตรงนี้แล้วคือฝ่ายที่เย็บจักเขาก็จะเย็บเสร็จปุ๊บก็จะใส่ก้านอันนี้คือก้านธงค่ะใช่มีก้านธงก้านธงก็คือใส่เข้าไปในที่ฝ่ายจากเขาพับให้ใส่ก้านเมื่อกี้ใส่ก้านเสร็จปุ๊บก็จะใส่เชือกก็จะเป็นผูกให้เป็นห่วงแล้วก็เป็นหูรูดเพื่อที่จะให้ใส่ก้านแล้วก็ดึงได้เลยพอใส่เชือกเสร็จปุ๊บเราก็จะดูว่าเชือกเนี่ยสั้นหรือยาวเกินไปไหมก็จะให้เป็นประมาณสามเหลี่ยมด้านเท่าประมาณนี้ค่ะเชือกอันนี้นี่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวก็คือพอใส่เสร็จปุ๊บอะเราก็ดูว่าได้ที่เย็บอะค่ะก็จะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพฝ่ายตรวจสอบเนี่ยก็จะดูว่าได้ที่เย็บเนี่ยตรงหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีเอียงหรือว่าเล็กเกินจนใส่ก้านแทบไม่ได้เนี่ยก็จะรอแล้วก็ส่งคืนให้จักค่ะแล้วก็เชือกยาวหรือว่าสั้นเกินไปไหมแล้วก็ดูตราอีกทีนึงว่าตราเนี่ยมีด่างหรือว่าเบลอหรือว่าสีเยอะเกินจนอ่านไม่ออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคัดแยกออกมาแล้วก็ดูซิคุณภาพของซิกแซกว่าตามแนวเนี้ยว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วก็ตรงปลายอะค่ะจะเรียกว่าเป็นปลายไดมอนด์เป็นรูปเพชรนี่เรียกว่ารายละเอียดเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนสกรีนมาจนกระทั่งขั้นตอนการเสร็จตรงปลายนี่ต้องเป็นรูปเพชรใช่ไหมครับปลายไดมอนด์ใช่7-8ขั้นตอนทั้งหมดนี่ทำโดยน้องๆหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งน้องนักศึกษามหิดลหรือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
ก็ได้หรือว่าเป็นน้องผู้ช่วยพยาบาลของมหิดลก็มีหรือว่าเป็นคนนอกที่เข้ามาก็ได้ค่ะเรียกว่าเราเปิดรับทุกท่านที่ใจดีที่มีอาสามาร่วมกับเรานะครับโดยที่อย่างสมมติพี่ทำไม่เป็นเลยพี่ทำได้ไหมพี่ไม่เคยทำเลยนะพวกเนี้ยจับกันไกลนี่มือสั่นเลยนะได้นะน้องสอนได้นะโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้น้องมาสอนพี่ทำหน่อยนะครับโอเคประสงค์ของการทำธงวันมหิดลนั้นคงไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่เรื่องของการได้รับเงินบริจาคเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีนัยยะสำคัญในเรื่องของการสร้างความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของชาวมหิดลด้วยในช่วงต่อไปจะนำทุกท่านไปพบกับเหล่าจิตอาสาใจดีที่มาร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเหล่าจิตอาสาจะเป็นใครบ้างมาจากไหนกันบ้างพบกันในช่วงต่อไปครับช่วงของบันทึกจิตอาสาวันนี้เราจะนำทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับบรรยากาศและสัมผัสความรู้สึกในการทำธงวันมหิดลกันครับเป็นงานที่สโมสรนักศึกษาแพทย์เป็นคนเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็มีงานในวันที่24กันยาก็เรียกวันนี้ว่าวันมหิดลนั้นการทำธงก็เป็นการหารายได้เพื่อสร้างโรงเรียนในปลายปีนั่นเองนี่เด็กทำยังไงเด็กก็จะต้องไปซื้อผ้ามาเป็นม้วนคำนวณว่าม้วนหนึ่งเนี่ยตัดได้เท่าไหร่แต่แล้วก็ทำสกรีนมาแล้วก็รับปาดสกรีนแล้วก็ตัดเป็นแผ่นเอาไว้ไอ้ที่จะต้องใช้กำลังคนมากเนี่ยก็คือตัดซิกแซกเป็นแผ่นแล้วก็เย็บเพื่อจะสำหรับสอดไอ้ก้านนะครับไอ้ก้านนั้นก็ต้องไปเที่ยวชวนกันมาไปโฆษณาไปชักชวนคนมาทำแต่มากทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนตอนวันศุกร์นะฮะทำจนถึงเช้าวันเสาร์เมื่อก่อนตัวกลุ่มอาสามันอยู่ที่ตึกเก่าซึ่งเป็นโรงงานเดิมของแผนกสรีระซึ่งเขาลืมไปแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ชั้นล่างของหอหญิง2ปีแรกๆนี่ทำกลางวันจนกระทั่งตอนหลังนี่เขาคิดยังไงไม่รู้บอกเอากันทีเดียวอาทิตย์หนึ่งทำมากทั้งวันหนึ่งก็ทำวันศุกร์ตลอดทั้งคืนกลับไปมั่งอะไรมั่งก็สนุกสนานไปเช้าวันเสาร์กลับไปนอนงานอาสาสร้างอะไรหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นความรู้สึกของผู้ที่มีใจเป็นอาสาและได้ลงมือทำด้วยตนเองอย่างเช่นน้องอาสาคนนี้ค่ะเวลาเราเข้ามาทำธงใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าน้องๆใหม่ๆเข้ามาเป็นคณะต่างๆอาจจะเป็นแบบน้องใหม่ที่เราไม่รู้จักหรือว่าแบบเป็นเพื่อนเราแต่เราก็ไม่ได้รู้จักเพราะว่าอยู่คนละคณะแต่พอได้มานั่งด้วยกันทั้งคืนนะคะยังไงก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้วก็จากคนที่ไม่รู้จักก็สนิทไปเลยหรือถ้าแบบเข้าไปในโคโลนีก็อาจจะแบบมีเรื่องเมาส์กันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือ
เป็นคนที่แบบมาด้วยใจแล้วก็แบบเป็นคนดีมาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้จักเพื่อนดีๆเพิ่มอีกหลายๆคนค่ะความจริงจุดประสงค์กลุ่มนี้คือแบบมันทำเป็นกลุ่มอาสาที่แบบทำเพื่อคนอื่นอยู่แล้วครับก็ตัวผมเองก็ชอบแบบการช่วยเหลือการทำเพื่อคนอื่นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกดีที่ได้มาทำงานในกลุ่มนี้ครับที่ไปทำงานเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่ๆไปแล้วได้ประโยชน์เยอะมากทั้งวิธีการทำงานเมื่อเริ่มต้นเข้าไปแล้วทำให้จิตใจเนี่ยมันเกิดความรักความสามัคคีสามารถเอามาช่วยกับคนได้อีกหลายคนนะคะแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเอาเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ดีใจภูมิใจในตัวเองที่แบบได้ทำเพื่อผู้อื่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องของกลุ่มอาสาสมัครมหิดลถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักที่สำคัญที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยความภูมิใจของงานอาสาจึงไม่ได้อยู่แค่ตัวของอาสาสมัครเท่านั้นแต่กลับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวมหิดลทุกๆคนธงวันมหิดลเล็กๆผืนนี้ที่ทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังธงเล็กๆผืนนี้ยังซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกดีๆของการทำบุญร่วมกันความบินเบิกใจจากการให้และการได้ร่วมอาสาทำสิ่งดีๆร่วมกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่รายการสิริอาสาได้นำเสนอให้กับทุกๆท่านในวันนี้นะครับรายการของเราสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube และสิริราชแอปพลิเคชันสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทาง CSR สิริราช Facebook Fanpage นะครับและในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันคอยติดตามครับ